ค่ะสำหรับบทที่6ในวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ECM 3นะคะภาษาจะได้เรียนรายได้ประชาชาตินะคะถามว่ารายได้ประชาชาติคืออะไรนะคะรายได้ประชาชาติก็คือรายได้ทั้งหมดของประเทศนะคะโดยรายได้ประชาชาตินี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เราใช้วัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยที่นะคะการที่เรามีรายได้ประชาชาติซึ่งหมายถึงรายได้ของประเทศถามว่าสามารถชี้วัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างไรได้บ้างนะคะการชี้วัดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจก็คือนะคะเราสามารถวัดได้ว่ารายได้ประชาชาติถ้ามากขึ้นก็จะสะท้อนถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถเอารายได้ประชาชาติมาเปรียบเทียบกันในมิติของช่วงเวลาที่มันต่างๆกันเราก็จะพบว่าในบางปีรายได้ประชาชาติของเราสูงนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความรุ่งเรืองณขณะนั้นหรือเศรษฐกิจมีการขยายตัวปริมาณหนึ่งในระบบเศรษฐกิจหนึ่งมากนะคะหรือในบางปีนะคะเราเอาตัวเลขมาดูแล้วรายได้ประชาชาตินะคะน้อยลงนะคะก็แสดงว่าในช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอยหรืออยู่ในภาวะตกต่ำอันนี้เราเรียกว่าเป็นการวัดกิจการทางเศรษฐกิจที่ดูตามช่วงของเวลานะคะแต่ถ้าเกิดนะคะเราจะเปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่หรือเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอารายได้ประชาชาติของเราเทียบกับต่างประเทศนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ที่มีระดับใดนะโดยไปการโดยไปดูการระดับการจัดกลุ่มของธนาคารโลกที่มีการเอาตัวเลขของรายได้ประชาชาติเนี่ยมาจัดกลุ่มว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศไหนเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำประเทศไหนที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางอันนี้ก็เป็นการเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะทีนี้รายได้ประชาชาติเนี่ยตามที่อาจารย์บอกว่ารายได้ประชาชาติก็คือรายได้ของนะคะประเทศของเราเนี่ยความหมายของรายได้ประชาชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเชิงวิชาการเขาบอกว่ารายได้ประชาชาติหมายถึงผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติเป็นตัวสะท้อนกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศถ้าประเทศมีการผลิตสินค้ามากนะคะราคาสินค้าแพงนะคะมูลค่าของสินค้าและบริการของประเทศนั้นก็จะมีมูลค่าสูงนั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติของประเทศนั้นก็จะสูงตามไปด้วยแต่ถ้าประเทศไหนผลิตสินค้ามีจำนวนน้อยและราคาสินค้าของประเทศนั้นมีราคาถูกมูลค่าของสินค้าก็จะต่ำนั่นก็หมายความว่าประเทศนั้นมีรายได้ประชาชาติที่ค่อนข้างน้อยนะคะโดยมูลค่าสินค้าและบริการที่เราจะใช้ในการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นต้องเป็นมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายซึ่งมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็หมายถึงมูลค่าสินค้าของสินค้าที่ซื้อไปเพื่อบริโภคนะคะไม่ได้ซื้อออกไปเพื่อผลิตต่อถ้าซื้อไปเพื่อผลิตต่อเราเรียกว่ามูลค่าสินค้าขั้นกลางเช่นนะคะถ้าอาจารย์ซื้อน้ำตาลมาอาจารย์เอาน้ำตาลไปใช้ในอุตสาหกรรมนะคะผลิตขนมปังของอาจารย์นะคะน้ำตาลนั้นจะยังไม่ถูกคำนวณให้เป็นสินค้าบริการขั้นสุดท้ายที่เอามาคำนวณในรายได้ประชาชาตินะคะแต่ถ้าซื้อน้ำตาลมาแล้วเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนนะอย่างนั้นถือว่าเป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือซื้อมาเพื่อบริโภคนั่นเองนะคะไม่ได้เอาไปเพื่อผลิตต่อนะคะการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นที่คำนวณจากมูลค่าสินค้าและบริการจะคำนวณในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเช่นมีการคำนวณรายได้ประชาชาติในลักษณะรายไตรมาสก็คือ3เดือน6เดือนหรือโดยปกติแล้วนะคะรายได้ประชาชาติที่มักนำมาเปรียบเทียบกันนะคะหรือมักนำมาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือรายได้ประชาชาติที่นับเป็นรายปีนะเช่นรายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปี2555รายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปี2554อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายของรายได้ประชาชาตินะคะในการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นจะมีวิธีการคำนวณ3วิธีก็คือวิธีการคำนวณทางด้านผลผลิตวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายแล้วก็วิธีการคำนวณทางด้านรายได้นะคะในระบบเศรษฐกิจถ้าเรามองเป็นระบบของตลาดนะคะฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ซื้อนะคะซึ่งฝั่งของผู้ซื้อก็คือฝั่งของคนที่เป็นรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจก็คือคนจ่ายตังค์นั่นเองนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งผู้ขายนะคะผู้ขายขายสินค้าในระบบเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็คือสินค้าสมมติว่าเป็นต้มก็แล้วกันนะคะขายสินค้าในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผู้ขายก็คือคนที่ขายสินค้าก็คือคนที่อยู่ฝั่งรายได้นะคะก็คือฝั่งนี้น
นะคะส่วนการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตก็คือดูว่ามูลค่าของผลผลิตเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่เช่นถ้าประเทศไทยผลิตส้มเพียงอย่างเดียวมูลค่าของผลผลิตก็คือส้มกิโลละ10บาทนะคะประเทศไทยผลิตได้100กิโลมูลค่าของส้มก็คือ 1,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าส้มนี้นะเอามาขายให้กับผู้บริโภคนะคะมูลค่าของผลผลิตของรายได้ประชาชาติในประเทศไทยก็คือมูลค่า 1,000 บาทคนขายก็ได้เงิน 1,000 บาทจากการขายส้มคนซื้อก็ต้องใช้เงินในการซื้อส้ม 1,000 บาทเพราะฉะนั้นการคำนวณรายได้ประชาชาติจึงเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติที่มองตามมุมมองนะคะถ้ามองที่มูลค่าสินค้าเราเรียกว่าการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตแต่ถ้ามองทางฝั่งของผู้จ่ายตังค์ว่าจ่ายตังค์ในการซื้อสินค้าเท่ากับเท่าใดเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านของคนที่จ่ายตังค์เขาเรียกว่าการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายส่วนการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้ก็เป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติในฝั่งของผู้ที่ได้รายได้จากการขายสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีเชิงทฤษฎีแล้วการคำนวณรายได้ประชาชาติทั้ง3แบบนะคะจะต้องมีคำตอบเท่ากันนะก็คือในตัวอย่างของอาจารย์ก็คือถ้าผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวในมูลค่าเท่านี้ปริมาณเท่านี้รายได้ประชาชาติของประเทศนี้จะเท่ากับ 1,000 บาทนะคะซึ่งไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ตามจะทางด้านผลผลิตรายจ่ายหรือรายได้ก็ได้มูลค่า 1,000 บาทเท่ากันนี่ก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติที่มองถึงทางทฤษฎีนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนื่องจากว่าสินค้าในประเทศมันมีจำนวนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บตัวเลขรายได้ประชาชาติหรือการเก็บสถิติต่างๆก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตทางด้านรายจ่ายทางด้านรายได้ก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนกันบ้างนะคะก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันบ้างในเวลาที่คำนวณจริงนะคะทีนี้จากการคำนวณรายได้ประชาชาติซึ่งมีอยู่3วิธีก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้แล้วก็การคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่การคำนวณรายได้ประชาชาติวิธีแรกก่อนก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตเนี่ยนะคะคำนวณจากไหนนะคะก็บอกว่าคำนวณจากมูลค่าสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทีนี้เนื่องจากว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยจะมีคำศัพท์ในการคำนวณรายได้ประชาชาติเนี่ยหลายคำศัพท์นะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย6คำศัพท์เพราะฉะนั้นในการสอนอาจารย์จะสอนทั้งคำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ขั้นตอนการคำนวณสูตรของการคำนวณไปด้วยนะคะขั้นที่1 นะคะขั้นนี้ก็เป็นศัพท์ของรายได้ประชาชาติขั้นแรกนะคะขั้นที่1เค้าเรียกว่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นคือ Cross Domestic Product นะคะหรือมีชื่อเรียกโดยสากลว่า GDP นะคะมีชื่อเรียกโดยสากลว่า GDP ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นหมายถึงอะไรนะคะผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นก็คือรายได้ประชาชาติที่หมายถึงผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างส้มไปนะคะถ้าประเทศเราผลิตส้มนากิโลละ10บาทผลิตได้100กิโลนั่นคือมูลค่าของส้มนะคะถ้าผลิตประเทศผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือผลิตส้มก็แสดงว่าประเทศนี้มีรายได้ประชาชาติเท่ากับ 1,000 บาทนะคะนี่ก็คือผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายและส้มนี้ต้องซื้อไปเพื่อการบริโภคนะคะถึงจะเอามาคำนวณเป็นรายได้ประชาชาติที่สำคัญก็คือรายได้ประชาชาติที่นับตามผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นหรือ GDP เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ประชาชาติที่นับจากผลผลิตที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้นนะคะผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลผลิตใดก็ตามที่ถูกผลิตขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทยนะคะผลผลิตใดก็ตามที่ถูกผลิตขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทยนะคะมูลค่าของผลผลิตนั้นจะนับเป็นรายได้ประชาชาติในรูป GDP ของประเทศไทยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูว่านะคะคนที่ผลิตนั้นเป็นคนชาติใดยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทฟูจิสึนะคะบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยนะคะก็ผลิตนะคะตั้งโรงงานขึ้นมาก็ผลิตสินค้าชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผลิตในประเทศไทยมูลค่าของผลผลิตบริษัทฟูจิสึในประเทศไทยถือว่าเป็นรายได้ประชาชาติของไทยนะคะแต่เป็นรายได้ประชาชาติของไทยในรูป GDP ซึ่งเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสามารถเรียกได้ว่าการคำนวณรายได้ประชาชาติในรูปของ GDP นั้นนะคะเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติที่นับตามอาณาเขตของประเทศ
นะคะอันนี้ก็คือคำตัดตัวที่1นะคะโดยในการคำนวณรายได้ประชาชาติในรูป GDP ถ้าเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตจะมีวิธีการคำนวณอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือคำนวณจากมูลค่าสินค้าณราคาตลาดเลยนะคะวิธีที่2นะคะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากกว่าจะเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะวิธีมูลค่าเพิ่มก็คือนะคะจะมีวิธีการอย่างนี้นะคะขอเพิ่มเติมตัวอย่างนะคะวิธีมูลค่าเพิ่มก็คือนะการคำนวณรายได้ประชาชาติเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการผลิตขนมปังเนี่ยสินค้าแต่ละประเภทนะคะจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการผลิตนะคะหลายขั้นตอนนะคะอย่างเช่นการมาเป็นขนมปังเนี่ยก่อนจะมาเป็นขนมปังก็ผ่านจากการเป็นข้าวมาก่อนข้าวสาลีมาก่อนมาบดเป็นแป้งจากแป้งทำเป็นขนมปังนะคะแต่การนับรายได้ประชาชาตินั้นเรานับที่มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายใช่ไหมคะขั้นนี้นะคะแต่ก่อนที่มันจะได้ขั้นสุดท้ายมันผ่านกระบวนการผลิตมาเยอะเพราะฉะนั้นวิธีดูกระบวนการผลิตหรือดูมูลค่าเพิ่มนะคะเขาก็จะรู้ว่าขั้นตอนที่1เนี่ยคือการผลิตข้าวสาลีการผลิตข้าวสาลีเนี่ยมูลค่าขายของข้าวสาลีก็คือ5บาทนะคะต้นทุนการผลิตไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการผลิตขั้นที่1คือขั้นตอนการผลิตข้าวสาลีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้เท่าใดวิธีการก็คือเอามูลค่าขายหักต้นทุนการผลิตก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มมันจะการหากําไรนะคะเอามูลค่าขายหักต้นทุนก็ได้กําไรนะคะคิดง่ายๆอย่างนี้นะคะก็ได้มูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้เท่ากับ5บาทนะคะพอขั้นตอนการผลิตขั้นที่2ก็คือการผลิตแป้งนะคะในการผลิตแป้งนั้นจำเป็นต้องซื้อข้าวสาลีนะคะมาโม่มาบดเป็นแป้งนะคะเพราะฉะนั้นข้าวสาลีขายที่5บาทนะคะโรงงานแป้งก็ซื้อมา5บาทพอซื้อมา5บาทนะคะโรงงานแป้งก็เอามาแปรสภาพจากข้าวเป็นแป้งขายได้8บาทเพราะฉะนั้นนะคะถามว่ามูลค่าเพิ่มของโรงงานแป้งซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตขั้นที่2เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็เอา8ลบด้วย5นะคะมูลค่าเพิ่มที่สร้างให้กับระบบเศรษฐกิจก็คือ3นะคะก็คือ3บาทนะคะส่วนโรงงานขนมปังก็ซื้อแป้งนะคะเพื่อมาทำเป็นขนมปังนะคะก็ซื้อแป้งมาในราคา8บาทตามที่โรงงานแป้งขายแต่เมื่อแปรสภาพจากแป้งเป็นขนมปังแล้วสามารถขายได้ในราคา24บาทนะคะซึ่งมูลค่าเพิ่มที่โรงงานทำขนมปังเนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตขั้นที่3เนี่ยสามารถสร้างขึ้นให้กับระบบเศรษฐกิจได้ก็คือเอา24ลบด้วย8ได้เท่ากับ16นะคะเพราะฉะนั้นรายได้ประชาชาตินะคะหรือมูลค่า GDP เนี่ยของประเทศให้นับรวมจากผลรวมของมูลค่าเพิ่มของขั้นตอนการผลิตขั้นต่างๆที่สามารถสร้างขึ้นได้ให้กับระบบเศรษฐกิจนะคะก็จะได้รวมกันก็คือมูลค่าเพิ่มขั้นที่1คือ5บาทขั้นที่2คือ3บาทรวมกันเป็น8บาทขั้นที่3คือ16บาทรวมกันทั้งหมดได้เท่ากับ24บาทนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ประชาชาติในรูป GDP ก็เท่ากับ24บาทนะคะโดยคิดรวมจากมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนการผลิตในระบบเศรษฐกิจนะคะทีนี้มันจะมีเทคนิคในการจำตารางนี้นะคะว่าถ้าต้องให้คำนวณหารายได้ประชาชาติในรูปของ GDP นะคะโดยวิธีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเรามองว่า GDP นะคะความหมายของ GDP ก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายซึ่งมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือ24บาทนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องเอาการรวมมูลค่าเพิ่มเนี่ยมารวมกันได้24เราก็สามารถตอบได้ว่ารายได้ประชาชาติของประเทศเราเท่ากับ24บาทถ้าเรามีการผลิตสินค้าเพียงเท่านี้นะคะก็คือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายแต่ถ้าเกิดตัวเลขตรงนี้ไม่ได้ให้มาถามว่ารายได้ประชาชาติสามารถหาได้จากไหนอีกก็คือหาได้จากการรวมผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับทุกขั้นตอนการผลิตก็จะเท่ากับ24เพราะฉะนั้นตัวเลขของตัวนี้จะต้องเท่ากันเสมอนะคะจะต้องเท่ากันเสมออันนี้ก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติด้วยวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะข้อที่2นะซึ่งเป็นคำศัพท์รายได้ประชาชาติอันที่2นะคะเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นหรือ Gross National Product นะคะเขาเรียกว่า GNP GNP นะคะมีความหมายว่านะคะหมายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะที่ผลิตขึ้นโดยคนหรือโดยทรัพยากรของประเทศ
ขั้นที่สองนะคะก็คือขั้นของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะคะหรือ PNP PNP นะคะมาจากคำว่า Gross National Product นะคะซึ่งมีความหมายว่านะคะมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายอันนี้เป็นความหมายของ GDP ที่เรียนมาเมื่อกี้นี้นะคะแต่ที่แตกต่างกันก็คือ BNP นั้นจะนับจากมูลค่าผลผลิตที่ผลิตขึ้นโดยคนหรือโดยทรัพยากรของประเทศนะคะไม่ได้ดูตามอาณาเขตของประเทศละแต่ดูว่าใครเป็นผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างบริษัทฟูจิสึนะคะเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่ฟูจิสึผลิตถือว่าเป็นรายได้ประชาชาติของไทยในรูป GDP ซึ่งนับตามอาณาเขตของประเทศแต่จะนับเป็นรายได้ประชาชาติของประเทศญี่ปุ่นในรูป BNP เนื่องจากว่าเป็นบริษัทของคนญี่ปุ่นนะคะ BNP จะมีสูตรการคำนวณนะคะสูตรการคำนวณของ GNP ก็คือเอา GDP ก็คือรายได้ประชาชาติในสเต็ปที่1ขั้นที่1ตั้งนะคะบวกลบด้วยค่า F นะคะบวกลบด้วยค่า Fค่า F ตัวนี้หมายถึงรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะคะ F หมายถึงรายได้สุทธิจากต่างประเทศซึ่งค่า F นะคะก็คือรายได้ของคนไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศหักด้วยรายได้ของคนต่างประเทศที่เข้ามาทำงานอย่างประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้ตัวอย่างบริษัทฟูจิสึนะคะฟูจิสึมาตั้งโรงงานที่ประเทศไทยกำไรของบริษัทฟูจิสึที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยจะถือว่าเป็นรายได้ของคนต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนถ้าเป็นบริษัท CP ของประเทศไทยไปลงทุนที่ประเทศจีนนะก็จะถือว่าเป็นรายได้ของคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศนะเป็นรายได้ที่นำเข้าประเทศมานะคะเพราะฉะนั้นรายได้สุทธิจากต่างประเทศก็คือเอารายได้ของคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศหักด้วยรายได้ของคนต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนะอันนี้ก็คือรายได้ประจำชาติสุดที่2ก็คือ GNP นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นนะคะก็คือขอให้นักศึกษาจำความหมายของรายได้ประชาชาติในรูป GDP และ GNP ได้นะดูทั้งในเรื่องของความหมายแล้วก็ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็น GDP จะนับตามอาณาเขตของประเทศนะคะแต่ถ้าเป็น GNP จะนับตามคนนะว่าคนชาติไหนเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นนะคะทีนี้มาดูรายได้ประชาชาติขั้นตอนที่3มาคำศัพท์รายได้ประชาชาติขั้นตอนที่3เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ NNP ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ NNP นี้จะเป็นการหามูลค่าของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะคะโดยมีการหักค่าเสื่อมราคาของสินค้าประเภททุนนะจะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาของสินค้าประเภททุนโดยรายจ่ายเพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งของประเทศนั้นจะถูกนำมาชดเชยค่าเสื่อมราคาของสินค้าประเภททุนที่หายไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะมาลงทุนเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจนะคะ NNP นะคะเมื่อกี้เราบอกว่านะคะการคำนวณรายได้ประชาชาติมันจะมีคำศัพท์แล้วก็ขั้นตอนคำนวณนะคะ6ขั้นตอน6คำศัพท์ขั้นตอนแรกก็คือ GDP ขั้นตอนที่2ก็คือ GNP พอขั้นตอนขั้นที่3ก็คือ NNP นะคะนักศึกษาจะเห็นว่า NNP เนี่ยนักศึกษาก็เอาสเต็ปที่2 GNP เป็นตัวตั้งนะคะ GNP ก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นโดยคนหรือโดยทรัพยากรของประเทศไทยเห็นไหมคะทีนี้หักด้วยค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาทำไมต้องหักค่าเสื่อมราคาก็เนื่องจากว่าตอนที่นักศึกษาเรียนในบทที่1นั้นนะคะอาจารย์สอนว่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ปัจจัยก็คือที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการคำว่าทุนในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงเครื่องมือเครื่องจักรอาคารโรงงานนะคะซึ่งในการผลิตสินค้ารายได้ประชาชาติเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งในการผลิตสินค้านั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยการผลิตประเภททุนก็คือเครื่องมือเครื่องจักรอาคารโรงงานแต่ปัจจัยการผลิตเหล่านี้เมื่อใช้ไป1ปีนะคะจะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาเพราะว่ามันสึกหรอลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิก็คือหักต้นทุนที่มันเป็นค่าเสื่อมราคาของปัจจัยการผลิตประเภทนี้ออกไปก่อนนะคะหักค่าเสื่อมราคาออกไปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ NNPอันนี้ก็คือสูตรค่าเสื่อมราคาบางครั้งนะคะอาจจะใช้ชื่อย่อว่า CCA หรือค่าเสื่อมราคาบางครั้งอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริโภคทุนบริโภคทุนก็คือเครื่องมือเครื่องจักร
อุปกรณ์การผลิตอาคารโรงงานนั่นเองนะคะก็คือสินค้าประเภททุนปัจจัยการผลิตประเภททุนอันนี้ก็คือสูตรในขั้นที่3นะคะส่วนในขั้นที่4นะคะขั้นนี้เรียกชื่อคำศัพท์รายได้ประชาชาติทับศัพท์เลยว่ารายได้ประชาชาตินะคะมาจากคำว่า national income นะคะขั้นนี้จะมีชื่อย่อว่า NI national income NI นะคะขั้นของ NI นะคะมาดูรายได้ประชาชาตินะคะคำศัพท์คำที่4หรือขั้นตอนที่4ของการคำนวณนะคะเราเรียกว่ารายได้ประชาชาตินะคะทับศัพท์หนึ่งซึ่งมีชื่อย่อว่า NI นะคะ NI ก็คือ National Income รายได้ประชาชาตินะคะ NI นั้นนะคะความหมายก็คือเป็นรายได้ประชาชาติที่สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของปัจจัยการผลิตของประเทศนะคะก็คือผลตอบแทนของที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะโดยสามารถคำนวณได้จากผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธินะคะก็คือสเต็ปที่3นะคะของรายได้ประชาชาติก็คือ NMP อันนี้มันสเต็ปที่4นะคะตั้งที่สเต็ปที่3หักด้วยนะคะภาษีทางอ้อมสุทธินะคะหักด้วยภาษีทางอ้อมสุทธิทีนี้ภาษีทางอ้อมสุทธิเขาบอกว่าภาษีทางอ้อมสุทธิมันก็มีสูตรนะคะสูตรของมันก็คือภาษีทางอ้อมหักด้วยเงินอุดหนุนคำว่าภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้นะคะโทษทีนะคะภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้เช่นภาษีขายนะคะอาจารย์ผลิตสินค้าอาจารย์ถูกเก็บภาษีอาจารย์ก็บวกภาษีเข้าไปในราคาสินค้าถ้าลูกค้าอาจารย์มาซื้อสินค้าอาจารย์ก็เท่ากับลูกค้าอาจารย์เนี่ยช่วยอาจารย์จ่ายภาษีนะคะเรียกว่าภาษีทางอ้อมนะคะส่วนเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนก็คือเงินที่หน่วยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่หน่วยธุรกิจนะคะเป็นเงินช่วยเหลือแก่หน่วยธุรกิจสูตรของภาษีทางอ้อมก็คือเอาภาษีทางอ้อมหักด้วยเงินอุดหนุนเพราะฉะนั้นถ้าเอาสูตรนี้นะคะเข้ามาใส่ในสูตรนี้นะคะก็จะพบว่ารายได้ประชาชาติในรูปของ NI เอาสเต็ปที่3เป็นตัวตั้งก็คือ NMP ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิลบนะในวงเล็บนี้ทั้งหมดก็คือสูตรของภาษีทางอ้อมสุทธินะคะแต่สูตรนี้มักจะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบผิดกันบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สูตรที่ถอดวงเล็บเนี่ยจะง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นสูตรของ NI ก็คือ NI เท่ากับ NMP นะคะลบคูณบวกได้ลบนะคะเราถอดวงเล็บต้องคูณเครื่องหมายที่อยู่หน้าวงเล็บเข้าไปในวงเล็บทั้งหมดด้วยนะคะลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกนะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือ NI เท่ากับ NMPหักภาษีทางอ้อมบวกด้วยเงินอุดหนุนนะคะซึ่งท่านนักศึกษาเลือกจำสูตรนี้ส่วนใหญ่จะทำเพราะสอบไม่ผิดทำแบบนั้นไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้น NI นะคะให้จำสองสูตรนี้นะคะนี่ก็สูตรนี้นะคะทีนี้มาดูการคำนวณรายได้ประชาชาติขั้นที่5นะคะขั้นที่5ก็คือ personal income นะคะขั้นของ PI ขั้นที่5เป็นการคำนวณรายได้ส่วนบุคคลนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นรายได้ทั้งหมดที่บุคคลหรือหน่วยครัวเรือนได้รับจากการได้รับค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยและกำไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการได้รับค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยและกำไรจากการที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นนะคะยังอาจจะต้องหักนะคะรายได้บางส่วนนะคะซึ่งนะคะเป็นรายได้ที่บุคคลไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับตังค์แม้ว่าจะทำงานหนักก็ตามเพราะนั้นรายได้ไหนบ้างที่บุคคลเนี่ยไม่ได้รับนะคะเมื่อทำงานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น PI คือรายได้ส่วนบุคคลรายได้ที่บุคคลพึงจะได้รับนะแต่ก็มีรายได้บางส่วนที่ต้องหักออกเพราะไม่ได้รับวิธีการคำนวณก็คือเอาสเต็ปที่4เป็นตัวตั้งก็คือรายได้ประชาชาติ NI เป็นตัวตั้งรายได้ที่เราทำงานมาแล้วนะคะทำงานได้เงินเดือนมาแล้วแต่นะคะเราจำเป็นต้องถูกหักเงินประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นรายการเงินประกันสังคมก็เป็นรายการลบออกเราไม่ได้รับตังค์ประชาชนไม่ได้รับตังค์ก็ต้องหักเงินประกันให้กับรัฐบาลนะคะอันที่2ก็คือหักภาษีรายได้บริษัทนะคะในกรณีที่ใครเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการนะคะเมื่อขายหักต้นทุนแล้วก็จะได้กำไรเบื้องต้นหักให้จ่ายในการดำเนินงานได้กำไรก่อนหักภาษีใช่ไหมคะเนื่องจากว่ากฎหมายมีการบังคับว่านะคะ
บริษัทต่างๆนะคะห้างร้านต่างๆเมื่อได้กำไรมาแล้วเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าส่วนหนึ่งเราก็จะไม่ได้รับก็ต้องหักภาษีให้กับรัฐบาลภาษีรายได้บริษัทนั้นบางครั้งเราจะเรียกว่าภาษีนิติบุคคลนะคะรายการหักตัวที่3นะคะก็คือรายการกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรนะคะรายการประเภทนี้ก็คือหากเราเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทนะคะถ้าได้กำไรมาแล้วนะคะหักภาษีให้กับรัฐบาลแล้วถ้ายังมีการกันกำไรส่วนหนึ่งนะคะมีการกันกำไรส่วนหนึ่งนะคะอาจจะกันไว้เพื่อขยายกิจการนะคะซึ่งกำไรส่วนนี้ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ประกอบการไม่ได้รับเงินก็เท่ากับเราไม่ได้รายรับนี้ก็เป็นรายการหักออกนะคะเป็นรายการหักออกบางครั้งนะคะมันก็จะมีรายการโอนเข้ามาเหมือนกันนะคะก็คือเราได้รับเงินนะคะรายการที่ได้รับเงินก็คือนะคะเงินโอนคำว่าเงินโอนก็คือเงินที่หน่วยรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือกับประชาชนเป็นเงินให้เปล่าเพราะฉะนั้นจะมีบุคคลหนึ่งในระบบเศรษฐกิจเนี่ยบุคคลกลุ่มนึงในระบบเศรษฐกิจเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือนี้นะคะโดยที่เขาไม่ได้ทำงานนะคะเช่นเบี้ยยังชีพคนชราเบี้ยยังชีพคนพิการเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินก็ถือว่าเป็นรายการบวกนะคะรายการบวกอีกตัวหนึ่งก็คือรายการบวกของดอกเบี้ยที่ได้รับจากรัฐบาลนะคะมีคนกลุ่มนึงในระบบเศรษฐกิจที่ถือพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เมื่อถือพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับเขาเป็นผลตอบแทนนะคะคนกลุ่มนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไว้นะคะก็จะมีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะซึ่งพันธบัตรเป็นของรัฐบาลเราจึงเรียกว่าดอกเบี้ยรับจากรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นในการคำนวณรายได้ประจำชาติสเต็ปที่5นะคะในสเต็ปของ PIจะเอาสเต็ปที่4 NI เป็นตัวตั้งมีรายการลบ3รายการแล้วก็มีรายการบวกอีก2รายการรายการลบก็ประกอบด้วยนะคะเงินได้ประกันสังคมนะคะตัวที่นะคะภาษีประกันสังคมหรือเงินประกันสังคมนะคะรายการลบตัวที่2ก็คือภาษีบริษัทรายการลบตัวที่3คือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนรายการบวกก็คือเงินโอนและดอกเบี้ยที่ได้รับจากรัฐบาลนะคะทีนี้มาดูการคำนวณรายได้ประจำชาติขั้นตอนที่หรือคำศัพท์คำที่6นะคะที่เราเรียกว่ารายได้สุทธิส่วนบุคคลหรือ disposable income มีชื่อย่อว่า DI รายได้สุทธิส่วนบุคคลนั้นนะคะเป็นรายได้ที่หน่วยครัวเรือนเนี่ยในระบบหน่วยครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยได้รับนะคะและสามารถเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายได้จริงนะคะวิธีการคำนวณก็คือ DI นะจะเท่ากับการคำนวณรายได้ประชาชาติในสเต็ปที่5เป็นตัวตั้ง DI เป็นตัวตั้งแล้วหักด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนอาจจะถูกหักประกันสังคมและอีกส่วนหนึ่งก็คือถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราก็จะได้รับเงินเดือนมาซึ่งเงินเดือนนี้สามารถเอาไปใช้จ่ายเอาไปเก็บออมได้จริงเขาเรียกว่ารายได้ขั้นสุดท้ายของรายได้ประจำชาติก็คือรายได้สุทธิส่วนบุคคลนะคะภาษีส่วนบุคคลนี้ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาตินะทั้ง6สเต็ปนะโดยที่อาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการคำนวณรายได้ประชาชาติ6สเต็ปนั้นหรือ6คำศัพท์นั้นเริ่มต้นที่ GDP GDP เป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติจากมูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะถ้าเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต GDP จะถูกคำนวณจากวิธีมูลค่าเพิ่มก็คือเป็นตารางที่นักศึกษาได้เห็นมานะคะนั่นคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะคะก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติในรูปของ GNP นะคะ GNP จะคำนวณจากนะคะมูลค่าของผลผลิตของประเทศที่นับว่านะคะผลผลิตนั้นถูกคนหรือถูกผลิตโดยทรัพยากรของประเทศสูตรของ GNP ก็คือเอาสเต็ปที่1 GDP เป็นตัวตั้งบวกลบด้วยค่า Fซึ่งค่า F ก็คือรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะคะส่วนสเต็ปที่3นะคะสเต็ปที่3เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิชื่อย่อก็คือ NNP นะคะ NNP สูตรก็คือเอาสเต็ปที่2เป็นตัวตั้งเอา GNP เป็นตัวตั้งหักด้วยค่าเสื่อมราคานะค่าเสื่อมราคาส่วนสเต็ปที่4นะคะเราเรียกว่ารายได้ประชาชาติสเต็ปที่4ก็คือ NI NI สูตรก็คือ NI เท่ากับนะคะเอาสเต็ปที่3เป็นตัวตั้ง NNP ตั้งลบด้วยภาษีทางอ้อมสุทธิ
นะคะหรือนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือนะคะ NI เท่ากับนะคะ NNP ลบภาษีทางอ้อมบวกด้วยเงินอุดหนุนนะคะสเต็ปที่5คือรายได้ส่วนบุคคลนะคะชื่อย่อก็คือ PI นะคะ PI ก็คือเอาสเต็ปที่4เป็นตัวตั้งก็คือเอา NI เป็นตัวตั้งมีรายการลบ3รายการแล้วก็มีรายการบวก2รายการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ PI จะเท่ากับ NI ลบด้วยนะคะเงินประกันสังคมหรือภาษีประกันสังคมลบด้วยภาษีรายได้ของบริษัทหรือภาษีนิติบุคคลลบด้วยกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรแล้วมีรายการบวกก็คือบวกด้วยเงินโอนบวกด้วยดอกเบี้ยรับจากรัฐบาลนะคะสเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปที่6นะคะรายได้สุทธิส่วนบุคคล DI ก็จะมีสูตรการคำนวณว่า DI เท่ากับ PI นะคะหักด้วยภาษีส่วนบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองเพราะนั้นรายได้ประชาชาติก็จะถูกคำนวณจาก6สเต็ปนี้นะคะในช่วงต้นนะคะเราบอกว่าการคำนวณรายได้ประชาชาติจะมีการคำนวณรายได้ประชาชาติ3วิธีนะคะก็คือวิธีทางด้านผลผลิตวิธีทางด้านรายจ่ายแล้วก็วิธีทางด้านรายได้นะคะที่เราเรียนไปก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตนะคะถ้ามาดูการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายจะดูจากฝั่งของคนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจนะคะผู้ที่ซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจนั้นจะประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจที่เราเรียนในบทที่1ซึ่งในบทที่1อาจารย์สอนว่าหน่วยเศรษฐกิจจะประกอบด้วย4หน่วยเศรษฐกิจก็คือหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลแล้วก็หน่วยต่างประเทศนะคะเพราะนั้นการซื้อสินค้าเงินที่ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าก็จะออกมาจากหน่วยเศรษฐกิจทั้ง4อันนี้นะคะ4หน่วยนี้นะคะถ้าเป็นหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนก็คือประชาชนโดยทั่วไปนะใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าถามว่าการซื้อสินค้านั้นเอาไปทำอะไรก็เพื่อการบริโภคนะคะของหน่วยครัวเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นรายจ่ายประเภทแรกในระบบเศรษฐกิจก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าของหน่วยครัวเรือนหรือเราจะเรียกในบทนี้ว่ารายจ่ายในการบริโภคซึ่งจะใช้อักษรย่อว่าตัวแปร4มาจากคำว่า consumption แปลว่าการบริโภคนะคะอันที่2ก็คือหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็ทำการซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกันทำการซื้อสินค้าในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกันแต่หน่วยธุรกิจซื้อสินค้าเพื่อเอาไปลงทุนเช่นนะคะถ้าอาจารย์ไปซื้อรถยนต์นะคะอาจารย์ซื้อเอามาเพื่อใช้ในบ้านนะคะมาใช้ส่วนตัวนะคะเงินที่ใช้ในการซื้อรถยนต์นั้นนะเราเรียกว่าตัวแปรซื้อแต่ถ้าอาจารย์ซื้อรถยนต์นะคะมาใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนะคะของผู้บริหารในบริษัทของอาจารย์นะคะการซื้อนั้นจะถือว่าเป็นตัวแปรอันยินดีในการลงทุนเป็นรายจ่ายในการลงทุนอันที่3นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นรายจ่ายที่ออกมาจากหน่วยของรัฐบาลรัฐบาลก็มีการซื้อสินค้ามีการซื้อบริการในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกันมีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกันรายจ่ายที่ออกมาจากภาครัฐบาลเราเรียกว่ารายจ่ายของภาครัฐบาลซึ่งมีชื่อย่อว่าตัว8 4นะคะสุดท้ายก็คือหน่วยต่างประเทศหน่วยต่างประเทศก็มีการใช้จ่ายนะคะเราเรียกว่ารายจ่ายของภาคต่างประเทศการใช้จ่ายของภาคต่างประเทศนั้นจะแสดงด้วยสมการการส่งออกสุทธินะคะซึ่งแสดงด้วย F ลบด้วย M F ก็คือ export นะคะมูลค่าการส่งออกส่วน M ก็คือ import มูลค่าการนำเข้าการส่งออกนะคะประเทศไทยส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศก็คือเป็นรายได้ของประเทศไทยนะคะส่วนการนำเข้าก็คือคนไทยซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นรายจ่ายของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือรายจ่ายภาคต่างประเทศแสดงด้วยสมการ F ลบด้วย M เพราะฉะนั้นรายได้ประชาชาติจะเริ่มต้นที่สเต็ปที่1สเต็ปที่1ก็คือ GDP ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น GDP ถ้าคำนวณด้วยวิธีรายจ่ายของประเทศนะคะเราจะคำนวณจากสมการ GDP เท่ากับ C บวก I บวก C บวก F ลบด้วย M C คือรายจ่ายในการบริโภคของหน่วยครัวเรือนนะคะI คือรายจ่ายในการลงทุนของหน่วยธุรกิจ E คือรายจ่ายของภาครัฐบาล S คือมูลค่าการส่งออกและ M คือมูลค่าการนำเข้านะคะเมื่อเราได้ตัวเลขต่างๆนะคะมูลค่าของการบริโภคมูลค่าการลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐการส่งออกแล้วก็การนำเข้ามาเมื่อเอามาเข้าสมการเราก็จะทราบว่ารายได้ประชาชาติของประเทศมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายนั้นนะคะจะมีสมการ
อย่างนี้นะคะรายจ่ายในการบริโภคบวกรายจ่ายในการลงทุนบวกรายจ่ายของภาครัฐบาลบวกมูลค่าการส่งออกหักด้วยมูลค่าการนำเข้านะคะพอสเต็ปที่2ของการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายอันนี้เป็นสเต็ปที่1นะคะซึ่งมีสำคัญเป็นGDP เท่ากับ C ลบ I ลบ C ลบ M ลบ M พอสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นค่า GNP นะสเต็ปที่3ก็จะเป็น NNP นะคะสเต็ปที่4นะคะก็จะเป็น NI นะคะสเต็ปที่5ก็จะเป็น PI เหมือนที่นักศึกษาเคยเรียนมานะคะแล้วสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่6ก็จะเป็น PI ซึ่งนะคะทั้ง5สเต็ปหลังจากนี้ตั้งแต่ GMP NI PI แล้วก็ DI เนี่ยจะใช้สูตรในการคำนวณเหมือนเดิมทุกประการนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่พูดถึงแล้วนะคะใช้สูตรเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้นะด้านรายได้การคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้หมายถึงการคำนวณผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดในประเทศซึ่งอาจารย์เคยบอกในบทที่1ว่าปัจจัยการผลิตนะคะที่ใช้ในการผลิตสินค้านะคะจะมี4ประเภทก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะคะเราเรียกว่าค่าเช่าปัจจัยการผลิตประเภทแรงงานจะมีผลตอบแทนที่เรียกว่าค่าจ้างปัจจัยการผลิตประเภททุนมีผลตอบแทนที่เรียกว่าดอกเบี้ยผู้ประกอบการมีผลตอบแทนที่เรียกว่ากำไรนะโดยการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้จะเป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติประเภทเดียวที่จะเริ่มต้นที่สเต็ปที่4เลยคือ NI นะคะแต่ไม่เริ่มต้นที่ GDP นะคะโดยใช้สูตรการคำนวณแบบนี้นะ NI เท่ากับนะค่าจ้างบวกค่าเช่าบวกดอกเบี้ยแล้วก็บวกด้วยกำไรก็คือการรวมถึงตอบแทนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจนะคะจาก NI ก็จะไปสเต็ปที่5เลย NI เป็นสเต็ปที่4ก็ PI แล้วก็ DI ซึ่ง2สูตรนี้จะมีการสูตรการคำนวณเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือการคำนวณรายได้ประชาชาติในบทที่6นะคะเราก็จบเพียงแค่นี้